เรียนพนักท่านโอยันตาอุมาลาตัสโซประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับพนักท่านพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันนี้สำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะท่านในครั้งนี้ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูนับว่าเป็นการเริ่มต้นของการฉลองครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเปรูและเป็นที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไทยและเปรูมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองถึงแม้ว่าไทยกับเปรูจะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ห่างไกลกันแต่การไปมาหาสู่กันได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยเคยเสด็จไปเยือนเปรูแล้วหลายครั้งและทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงมาโดยตลอดซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยรู้จักเปรูมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมของความคล้ายคลึงกันด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ประเทศไทยมีความยินดีที่ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาได้หันมาให้ความสนใจต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นซึ่งดิฉันยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้ประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีในลักษณะที่ครอบคลุมทั้งการค้าและการลงทุนระหว่างกันไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมให้ไทยและเปรูมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเท่านั้นหากแต่จะยังช่วยส่งเสริมบทบาทของทั้งสองประเทศให้โดดเด่นขึ้นในภูมิภาคของตนอีกด้วยรัฐบาลเปรูภายใต้การนำของพระท่านประธานาธิบดีอุมาลาตัสโซซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและความกินดีอยู่ดีของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลไทยขอบข่ายของความร่วมมือระหว่างไทยกับเปรูนอกเหนือจากพื้นฐานที่แนบแน่นทางการเมืองเศรษฐกิจและการค้าแล้วความร่วมมือด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาการสาธารณสุขและการป้องกันการลักลอบการค้ายาเสพติดจะเป็นมิติใหม่แห่งความร่วมมือที่ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศทั้งสองได้เป็นอย่างดีท่านแขกผู้มีเกียรติและสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทุกท่านค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มเพื่อเป็นเกียรติแด่พระท่านประธานาธิบดีโอยันตาอุมาลาตัสโซและคณะเพื่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับเปรูที่มีมาตลอดเกือบ50ปีและที่จะยืนยาวต่อไปในอนาคตEl día de hoy estamos muy contentos con esta jornada de trabajo en la cual se han obtenido logros concretos de los cuales podemos rendir cuentas a nuestros pueblos. He podido constatar que venimos haciendo un seguimiento a las políticas que viene llevando su gobierno y queremos saludar y...mejorar nuestros protocolos en nuestras relaciones comerciales y en eso podemos intercambiar experiencias de forma tal relación comercial. Creo firmemente en que para el 2015, que se cumplen los 50 años por la salud de la reina y del rey de Tailandia,Thank you.
disfrute esta noche. Yo espero. I hope so. We'll ask you when we go to Bali. Cuando nos veamos en Bali, te voy a preguntar qué tal le fue. Le contaré. I will tell you. Good work. Yes. Yes, very good.